ผมก็ให้คะแนน3ท่านนะครับกับสุภาษิตนะครับให้แดง29และแดง28นะครับกรรมการสามตาสุภาษิตนะครับให้แดง29แล้วก็น้ำเงิน28ท่านสุดท้ายครับกรรมการชัยยุทธ คำนเรศครับให้แดง29แล้วก็น้ำเงิน28นะครับว่าลำดับต่อไปนะครับเชิญเสียงสุภาษิตครับผมก็จะทำการสอบถามเสียงครับได้ต้องเสียงสูงครับผมก็จะ40,000 บาทนะครับให้กับนักเรียนเสือดุสิตตอนนี้พอใจไหมหรือว่าต้องมีอะไรต้องปรับปรุงไหมหลังจากนี้เข้าชิงแล้วพี่รู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับเกินคาดแล้วตัวนี้เกินคาดแล้วเจอกับพี่เพียงพลายเห็นฟองไหมเป็นไงบ้างมีอะไรน่ากลัวก็แค่ดีแต่ว่าเรามีที่เด่นนะนะชิงมีที่เด่นแน่นอนนะชิงนะชูอาจจะพูดน้อยแต่เตะหนักมากเอาวิสินท่านนะฝั่งเสือสินท่านเป็นไงเพื่อนวันนี้คุณการชกของเราเป็นไงบ้างภูมิใจไหมได้ประสบการณ์ในช่วงพี่ฉุยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าพี่ฉุยเขาแชมป์ข้างในความหวังเราคือตอนที่เขาอยู่ก็ขอให้พี่เขาทำหน้าที่เพื่อจับผมล้วนๆขอพี่เขามาเอาเสียงตรงไหนต้องพูดครับเอาเสียงตรงไหนพูดเลยนะครับนี่เรามาฟังโปรโมเตอร์ใหญ่มากนะนั่นคือพี่หนึ่งสิงห์มาวินสิงห์มาวินนะวันนี้เป็นไงบ้างพี่รอบรองชนะเลิศสองคู่เราวันนี้เจอคู่แรกเนี่ยจำเป็นพลาดนะผมว่าตอนนี้กำลังถามว่าคู่ไหนเป็นคู่ที่ดูเดือดที่สุดแล้วคู่แรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลือกเป็นคู่ดูเดือดต้องจะบอกว่ามีรางวัลดูเดือดใช่ครับใช่ครับมอบให้อีกนะครับผมเพราะคู่แรกผมว่าคือรอบเนี้ยแต่ละคนเขาผ่านการชกแล้วให้ดูแล้วคนละหนึ่งครั้งทุกคนก็เห็นฟอร์มแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับเสือก็ทำงานออกมาได้ดีครับส่วนคู่แรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเปลี่ยนมากผมว่าบนล็อกได้เปลี่ยนมากคู่แรกนั้นได้เปลี่ยนมากครับผมเนี่ยในสายตาพี่หนึ่งมองก็มองว่าแบบสูสีครับสูสีมากถามพี่หนึ่งนิดนึงแล้วกันคู่ชิงพี่หนึ่งจุ๊ยใต้เจอเอ็มพันไนท์เป็นไงพี่คู่นี้ก็จริงวางไว้วันที่14มีนาแต่ว่าเขาอาจจะเลื่อนไปนิดนึงดูสภาพร่างกายเพราะเขาไม่ได้มุดนักเขาไปเขามีอายุแล้วอะไรเงี้ยครับขอดูสภาพร่างกายเขาด้วยอะไรเงี้ยก็มีเวลาให้ทั้งคู่ทั้งสองหนึ่งเดือนเต็มๆนะฮะทั้งพี่เอ็มอะไรแล้วก็พี่ชุนตายนะครับอ่ะวันนี้ก็ยินดีกับพี่ชุนตายแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญครับถ่ายรูปไปวันเที่ยว